ขอบคุณพระเจ้านะครับฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสืออริทโมมาถึงสัปดาห์ที่10ซึ่งกล่าวถึงแบบเล็งที่สำคัญและคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระคริสต์ที่อยู่ในหนังสืออริทโมในสัปดาห์นี้โครงสร้างของโครงร่างนะครับค่อนข้างจะเรียบง่ายมีแค่2เลขโรมันเลขโรมันที่1นั้นเป็นการเปิดเผยถึงแบบเล็งที่สำคัญเกี่ยวกับพระคริสต์ที่อยู่ในหนังสืออริทโมซึ่งมีอยู่5ประการอย่างแรกนะครับพระคริสต์ผู้นี้ในอริทโมบทที่17ก็คือไม้เท้าที่แตกหน่อของอาโรนในบทที่19พระคริสต์ผู้นี้ก็คือน้ำชำระความมลทินซึ่งมีโคตัวเมียเป็นองค์ประกอบที่สำคัญองค์ประกอบหลักส่วนอย่างที่3นั่นก็คือในอริทโมบทที่20ซึ่งกล่าวถึงพระคริสต์ผู้เป็นศิลาส่วนบทที่21นั้นได้กล่าวถึงพระคริสต์ในฐานะที่เป็นงูทองเหลืองและประการที่5นั่นก็คือในบทที่35ซึ่งกล่าวถึงพระคริสต์ในฐานะที่เป็นเมืองลี้ภัยส่วนคำพยากรณ์นั้นบันทึกไว้ในหนังสืออริทโมบทที่24ซึ่งเป็นคำพยากรณ์ของบีลาอามตรงนั้นเนี่ยสามารถกล่าวได้ว่าเป็นคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับพระคริสต์อาเมนก่อนอื่นพี่น้องทั้งหลายก่อนที่เราจะมาดูแบบเล็งที่สำคัญและคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระคริสต์ที่อยู่ในหนังสืออริทโมนั้นข้าพเจ้าก่อนอื่นขออ่านพระคัมภีร์2แห่งนะครับแห่งแรกในลูกาบทที่24แห่งที่2ในโยฮันบทที่5ให้พี่น้องทั้งหลายมีภาพพจน์ต่อเรื่องนี้ก่อนในลูกาบทที่24นั้นในข้อที่27ในเวลานั้นเนี่ยพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่เหล่าสาวก2คนที่เดินลงไปหมู่บ้านเอมมาอูในเวลานั้นเนี่ยพระองค์อยู่กับพวกเขาข้อ27พระองค์ก็ได้อธิบายพระคัมภีร์ทั้งหมดที่เล็งถึงพระองค์ให้เขาฟังอย่างแจ่มแจ้งเริ่มตั้งแต่หนังสือโมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะนั่นก็หมายความว่าหนังสืออริทโมนี่ก็คือ1ในหนังสือของโมเสส5เล่มหรือว่าเบญจมบันของโมเสสนั้นนั่นก็หมายความว่าพระองค์ทรงกำลังอธิบายข้อพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์หรือว่าเป็นแบบเล็งที่สำคัญที่เกี่ยวกับพระคริสต์อาเมนส่วนพอมาถึงข้อที่32นะครับข้อ32ในเวลานั้นเนี่ยขณะที่พระองค์ทรงกำลังอธิบายให้พวกเขาฟังนั้นเหล่าสาวก2คนก็เป็นไงฮะได้มีใจเร่าร้อนอาเมนได้เมื่อพระองค์ได้เปิดพระคัมภีร์อธิบายแก่พวกเขาส่วนข้อที่45และ46ให้เรามองเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เราต้องขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดความคิดของเราออกเพื่อเราจะได้เข้าใจพระคัมภีร์อาเมนซึ่งข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าที่แตกหน่อของอาโรนก็ดีโคตัวเมียซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของน้ำของการน้ำแห่งการชำระความมลทินก็ดีหรือพระคริสต์ในฐานะที่เป็นศิลาหรือเป็นงูทองเหลืองกระทั่งเป็นเมืองที่ลี้ภัยล้วนแต่เป็นหมายเล็งถึงพระคริสต์ที่ได้กลายเป็นเนื้อหนังดำเนินชีวิตมนุษย์ตึงตายเป็นขึ้นกลายเป็นพระวิญญาณเพราะฉะนั้นต้องขอพระเจ้าเปิดความคิดของเราออกในเรื่องนี้เพื่อเราสามารถเข้าใจและในโยฮันบทที่5ข้อที่39ถึง40ให้เรามองเห็นว่าเวลานั้นเนี่ยพวกฟาริสายได้ค้นดูพระคัมภีร์แต่พวกเขากลับไม่ยอมมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะได้รับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนั่นหมายความว่าขณะที่เราค้นดูพระคัมภีร์โดยเฉพาะในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับอริทโมในบทต่างๆที่มีหมายสำคัญและคำพยากรณ์ที่เล็งถึงพระคริสต์นั้นเราทั้งหลายจำต้องหันสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของเราเพื่อให้พระองค์สามารถประทานวิญญาณแห่งสติปัญญาและการเปิดเผยเพื่อให้ความคิดของเราสามารถได้รับการถูกเปิดออกสามารถเข้าใจเครื่องหมายหรือว่าแบบเล็งที่สำคัญและคำพยากรณ์เหล่านี้ฮาเลลูยาเพราะฉะนี้เราต้องไหลเริ่มต้นมาดูในรายละเอียดนะครับในเล่มโรมันที่1ให้เรามองเห็นว่าเราจำต้องมีการมองเห็นและประสบการณ์พี่น้องทั้งหลายนั่นหมายความว่าแบบเล็งที่สำคัญทั้ง5ด้านของพระคริสต์นั้นก่อนอื่นเราต้องมองเห็นและต้องมีประสบการณ์ฮาเลลูยาอย่างแรกนะครับที่เราต้องไปมองเห็นและมีประสบการณ์นั่นก็คือไม้เท้าที่แตกหน่อของอาโรน
ในเวลานั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าเกิดการกบฏนะครับต้องการแย่งชิงอำนาจในท่ามกลางชาวอิสราเอลโดยเฉพาะโคลากับบรรดาคนอีก250คนที่กบฏด้วยกันกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยในอริธโมบทที่16นะครับแล้วก็ในถ้อยคำของโมเสสในบทที่17แสดงให้เราเห็นว่ารากเหง้าของการกบฏในท่ามกลางพลภัยของพระเจ้าก็คือความทะเยอทะยานความทะเยอทะยานนั้นก็คือต้องการแย่งชิงอำนาจและตำแหน่งที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นความทะเยอทะยานนั้นได้ล้มล้างโครงการของพระเจ้าทำลายพลภัยของพระเจ้าอย่างลับๆเพราะฉะนั้นตลอดหลายทุกๆศตวรรษที่ผ่านมาปัญหาท่ามกลางคริสเตียนนั้นเกิดขึ้นจากความทะเยอทะยานนี้ซึ่งพี่น้องทั้งหลายนะครับในเวลานั้นให้เรามองเห็นว่าจริงๆแล้วปัญหานี้นั่นก็คือว่าเนื่องจากเบื้องหลังภูมิหลังของการกบฏนั่นเกิดจากการนั่นเกิดจากซาตานนั่นเองเพราะว่าซาตานในหนังสือยะสยาบทที่14ก็ดีในหนังสือเยสเคลบทที่28ก็ดีเนื่องจากความงดงามและมีการมองดูตัวเองเกินกว่าที่ควรจะมองและมีใจทะเยอทะยานทำให้ซาตานเนี่ยคิดที่จะยกตัวเองขึ้นถึง5ครั้งยกไปทำไมฮะยกเพื่อที่จะเท่าเทียมกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือซาตานซึ่งเป็นผู้กบฏซึ่งเป็นผู้ที่มีใจทะเยอทะยานผู้แรกและมันได้ฉีดพิษร้ายของมันเข้าสู่ภายในมนุษย์เพราะในท่ามกลางพลภัยของพระเจ้าจึงมีปัญหาเรื่องนี้เช่นกันกระทั่งขณะที่พระเยซูอยู่ในหนังสือกิตติคุณ4เล่มในหนังสือมัทธายบทที่20ใช่ไหมฮะเวลานั้นเนี่ยมารดาของยาโคบกับโยฮันเนี่ยได้มาหาบอกว่าให้บุตรชายเขาของเธอทั้งสองคนนั้นอยู่เบื้องขวากับเบื้องซ้ายพาดของพระองค์แต่ว่าพระเยซูกลับบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องขององค์แต่เป็นเรื่องของพระบิดาที่ทรงจัดเตรียมให้แก่เขาเพราะฉะนั้นการที่มารดาของยาโคบกับโยฮันขอเช่นนี้นั่นก็คือใจเธอเยอทะยานนั่นเองกระทั่งในหนังสือ3โยฮันในเวลานั้นเนี่ยแน่นอนว่าคริสตจักรได้ถดถอยไปแล้วตกต่ำไปแล้วในเวลานั้นเนี่ยมีบทบันทึกเกี่ยวกับคนคนหนึ่งชื่อว่าดีโอเตรเฟคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีใจทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงใช่ไหมฮะไม่รับรองพี่น้องกระทำการชั่วไม่กระทำการดีใช่ไหมฮะไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ว่าเป็นมาจากผู้ชั่วร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในท่ามกลางคริสตจักรตลอดหลายศตวรรษทุกๆศตวรรษที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เรามองเห็นถึงปัญหาว่าอำนาจนั้นเป็นมาจากการแต่งตั้งของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในวงเล็บ2จึงให้เรามองเห็นถึงว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนหรือว่าผู้แทนอำนาจของพระเจ้าโมเสสได้มอบเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดให้พระเจ้านั้นมาตรัสเปิดโปงพิพากษาในเรื่องของการแย่งชิงอำนาจแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนใช่ไหมฮะเปิดโปงพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือตัวของพระเจ้าเองผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นนะครับโคลากับคนอื่นๆก็ลงไปสู่แดนมรณะทั้งเป็นพวกเขาก็ลงสู่ที่นั่นโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านความตายนี่ก็คือสิ่งใหม่ที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำตามที่ผมได้ตรัสไว้ในหนังสืออริธโมบทที่16และบทที่17เพราะฉะนั้นเนี่ยคนการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อคน250คนที่ได้กบฏร่วมกับโคลาใช่ไหมฮะดาธานแล้วก็อบีรามนี่เป็นเครื่องหมายเล็งถึงการพิพากษาแห่งกลางเขนที่มีต่อทุกคนที่ปฏิบัติพระเจ้าตามความเห็นของมนุษย์กระทำโดยเนื้อหนังและชิงดีชิงเด็ดพี่น้องทั้งหลายถ้าเราไปอ่านดูหนังสือคาราเตียบทที่5ข้อที่20ตรงนั้นเนี่ยเปาโลก็ได้ชี้ให้เราเห็นถึงส่วนหนึ่งของการเขาเรียกว่าการแห่งเนื้อหนังใช่ไหมฮะการแห่งเนื้อหนังนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะตรงนั้นเนี่ยในข้อ20ไม่ว่าจะเป็นการแข่งแย่งชิงดีการชิงดีชิงเด่นและการถือนิกายตรงนั้นให้เรามองเห็นว่าตลอดทุกศตวรรษที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเกิดการแตกแยกแตกก๊กแตกเหล่าถือนิกายกันก็เพราะเหตุนี้เกิดการแข่งแย่งชิงดีชิงดีชิงเด่นกันในท่ามกลางพลภัยของพระเจ้าชิงดีชิงเด่นแข่งแย่งชิงดีเพื่ออะไรครับเพื่อฐานะเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในการฟื้นฟูเราทั้งหลายไม่มีตำแหน่งไม่มีฐานะไม่มีอำนาจที่แย่งชิงมาโดยมนุษย์แต่เป็นมาจากการแต่งตั้งเป็นมาโดยชีวิตจากพระเจ้าอาเมนซึ่งพระเยซูก็ตรัสว่าถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นใหญ่ก็ต้องให้ผู้นั้นปฏิบัติผู้อื่นพี่น้องทั้งหลายนั่นหมายความว่าถ้าเรานำพระคริสต์ที่เราได้รับสุขไปปฏิบัติให้ผู้อื่นเรานั่นแหละก็คือตัวแทนอำนาจนั่นก็คือเป็นเรื่องของชีวิต
อาเมนตามโยฮันบทที่1ข้อ12ให้เรามองเห็นว่าพระเจ้าใช่ไหมฮะทรงประทานอำนาจให้เราทั้งหลายกลายเป็นบุตรของพระเจ้าได้นั่นหมายความว่าอำนาจเป็นเรื่องของชีวิตเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของฐานะตำแหน่งทางภายนอกซึ่งซาตานและผู้ที่ก่อการกบฏนั้นล้วนแต่ชอบที่จะแข่งแย่งชิงดีในเรื่องนี้แต่ว่าขอบคุณพระเจ้าในเวลานั้นเนี่ยพระเจ้านี่ก็ได้มาเขาเรียกว่ายืนยันมาพิสูจน์ถึงเรื่องนี้นะครับก็คือเวลานั้นเนี่ยให้เอาไม้เท้าของทุกตระกูลใช่ไหมฮะ12ตระกูลเนี่ย12เผ่าเนี่ยไปไว้ในพระผ่าใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าผ่านไปปรากฏว่ามีแต่ไม้เท้าของอาโรนเท่านั้นที่แตกหนอนั่นก็หมายความว่าไม้เท้าด้านหนึ่งก็คือไม้เท้าเป็นเหมือนไม้ที่ตายแล้วแต่ว่าแตกหนอนั่นก็คือเล็งถึงชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์เพราะฉะนั้นนี่คือหลักการที่ใช้ในการปฏิบัติเวลานั้นเนี่ยโคลาเขาแข่งแย่งชิงดีก็คือฐานะตำแหน่งของการปฏิบัติของปุโรหิตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทุกอย่างจึงมีหลักการก็คือว่าขึ้นอยู่กับการแตกหนอซึ่งการแตกหนอนี้นั่นก็คือการเป็นขึ้นซึ่งเป็นหลักการที่นิรันดร์สำหรับการปฏิบัติพระเจ้าอาเมนเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติพระเจ้าของเราจึงไม่ใช่อยู่ฝ่ายขอบเขตธรรมชาติไม่ได้มาจากเนื้อหนังไม่ใช่มาจากการแข่งแย่งชิงดีกันแต่ว่าเป็นมาจากการเป็นขึ้นอยู่ในการเป็นขึ้นฮาเลลูยานี่ก็คือหลักการในการปฏิบัติของเราทั้งหลายประการที่2พอมาถึงบทที่19นะครับก็คือพูดถึงโคโตเมียซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของน้ำสำหรับชำระความมลทินอาเมนตรงนี้เป็นหมายเล็งถึงพระคริสต์ผู้ทำการไถ่เอเมนก่อนอื่นนะครับโคโตเมียตรงนั้นมีลักษณะสีแดงอย่างแรกนะครับสีแดงนั่นก็หมายความว่าชี้ถึงรูปลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปมีไว้เพื่อแบกรับความบาปของมนุษย์ทางภายนอกพี่น้องทั้งหลายตามโรมบทที่8ข้อ3เปาโลได้ชี้ให้เราเห็นว่าพระคริสต์ผู้นี้มีลักษณะรูปร่างใช่ไหมรูปร่างลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปแต่ไม่มีความบาปเพราะฉะนั้นเนี่ยสีแดงตรงนี้จึงชี้ถึงพระคริสต์ผู้ได้กลายเป็นเนื้อหนังอาเมนพระองค์มีลักษณะของมนุษย์ใช่ไหมฮะแต่ว่าพระองค์ไม่มีพิษร้ายของงูไม่มีความบาปอาเมนส่วนโคโตเมียนั้นต่อมาบอกว่าต้องไม่พิการและปราศจากด่างพ้อยไม่พิการนั่นก็หมายความว่าแม้ว่าพระองค์อยู่ในรูปลักษณะของความบาปแต่ก็ไม่มีความบาปไม่มีนิสัยของความบาปส่วนปราศจากด่างพ้อยก็หมายว่าพระคริสต์ผู้นี้ทรงครบสมบูรณ์พระองค์ไม่ผิดพลาดใช่ไหมฮะพระองค์ไม่มีมลทินใดๆแล้วต่อมาโคโตเมียนั้นต้องไม่เทียมแอกใช่ไหมฮะมาก่อนเป็นเครื่องหมายเลยถึงว่าพระคริสต์ผู้นี้ไม่เคยถูกใครใช้มาก่อนโดยเฉพาะซาตานผู้เป็นศัตรูของพระเจ้าอาเมนหรือว่าถูกซาตานใช้แล้วต่อมานะครับโคโตเมียในที่นี่ในหนังสือฤทธโมบอกต้องถูกตึงเขาเรียกว่าเอาไปฆ่าใช่ไหมฮะที่นอกค่ายบนภูเขาก็เหมือนกับพระคริสต์เนี่ยใช่ไหมฮะถูกฆ่าใช่ไหมฮะบนภูเขาโคละโคทานอกกรุงเยรูซาเล็มอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายโคโตเมียซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับน้ำชำระความมลทินนั้นจึงเป็นหมายเล็งถึงพระคริสต์ผู้ทำการไถ่ยิ่งกว่านั้นพระมีบันทึกบอกว่าอริสโมบทที่19บอกว่าปุโรหิตต้องนำเอาไม้สนสีดาต้นหูศพและได้สีแดงเข้มโยนเข้าไปในไฟที่เผาโคนั้นด้วยไม้สนสีดาตรงนี้เล็งถึงสภาพมนุษย์ที่สูงศักดิ์ของพระคริสต์ใช่ไหมฮะส่วนต้นหูศพเนี่ยเป็นต้นเล็กๆใช่ไหมฮะตรงนั้นเนี่ยเล็งถึงพระคริสต์ในสภาพมนุษย์ที่ถ่อมตนของพระองค์ส่วนสีแดงเข้มใช่ไหมฮะเล็งถึงความหมายสูงสุดแห่งการไถ่อาเมนเพราะฉะนั้นพระคริสต์ทรงที่ทำการไถ่พระองค์มีสภาพมนุษย์พระองค์ทรงมีเลือดไว้สำหรับการไถ่เอเมนเพราะฉะนั้นขอคุณพระเจ้าพระคริสต์ผู้สูงส่งสูงสักและต่ำต้อยและถ่อมตนอาเมนเป็นองค์ประกอบหลักในการใช้ประกอบกันขึ้นของน้ำสำหรับชำระความมลทินพี่น้องทั้งหลายตัวเราเองนั้นสภาพมนุษย์ของเรานั้นที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้สูงสักแล้วเราก็เย่อหยิ่งเราก็กบฏด้วยเราก็ไม่สามารถถ่อมตนจริงๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่อาจจะช่วยตัวเองขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคริสต์ผู้นี้พระองค์ทรงสูงสักทรงถ่อมตนอาเมนทรงต่ำต้อยยิ่งกว่านั้นพระองค์ได้ทรงสำเร็จการไถ่เพื่อเราทั้งหลายต่อมานะครับในอริธมโมบทที่19ข้อ9ให้เรามองเห็นว่าให้ชายที่สะอาดคนหนึ่งเก็บขี้เถ้าของโคโตเมียนั้นมาวางไว้ในที่สะอาดข้างนอกค่ายขี้เถ้านั้นเก็บไว้ให้ชุมนุมชนอิสราเอลใช้ทำเป็นน้ำสำหรับชำระความมลทินเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
ราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายโคนั้นเมื่อเผาไว้แล้วก็กลายเป็นขี้เถ้านั่นก็หมายความว่าพระคริสต์หลังพระองค์ได้ทรงถูกตึงตายใช่ไหมก็ความหมายก็คือว่าพระองค์ทรงถูกลดลงจนไม่เหลืออะไรเลยส่วนขี้เถ้านั้นเก็บไว้ทำน้ำสำหรับชำระความบนทินเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่พระคริสต์ได้ทรงตึงตายแล้วพระองค์ก็ได้ทรงสำเร็จการไถ่อาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยความบนทินตรงนี้จริงๆแล้วให้เรามองเห็นว่าความบนทินนั้นเกิดมาจากเป็นมาก็เรียกว่าชี้ถึงความตายความตายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลลัพธ์มาจากความบาปความบาปเนี่ยมันนำมาซึ่งความตายใช่ไหมฮะเปาโลกล่าวไว้ในโรมบทที่6บอกว่าค่าจ้างของความบาปก็คือความตายพอมีความตายก็มีความมลทินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องการน้ำที่มาชำระความมลทินนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็คือทุกคนที่ไม่สะอาดเอเมนเราทั้งหลายก็คือผู้ที่ไม่สะอาดอาเมนเพราะฉะนั้นต้องนำขี้เถ้าจากการเผาเครื่องบูชาเผามาใส่ภาชนะแล้วก็ให้เติมน้ำที่ไหลอยู่เข้าไปขอบคุณพระเจ้าพระคริสต์ผู้นี้ไม่เพียงแต่มีสภาพมนุษย์ไม่เพียงแต่สำเร็จการไถ่ใช่ไหมฮะไม่เพียงแต่ถูกลดลงจนไม่เหลืออะไรเลยอาเมนแต่ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังเป็นน้ำที่ไหลอยู่นั่นก็คือชีวิตแห่งนั่นก็คือการเป็นขึ้นของพระองค์นั่นเองขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นการไถ่ของพระคริสต์เป็นการไถ่ที่ผ่านสภาพมนุษย์ที่สูงสักและถ่อมตนแล้วก็พร้อมด้วยการตายของพระองค์และพระวิญญาณแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์จึงจะสามารถกลายเป็นสิ่งที่มาเยียวยารักษาและชำระสภาพการจากความไม่สะอาดของความตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายโอ้เราทั้งหลายไม่เพียงแต่เป็นคนบาปยิ่งกว่านั้นผลลัพธ์ของการทำบาปเราก็คือมีความตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือน้ำแห่งการชำระนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นขอคุณพระเจ้าน้ำที่มีชีวิตหรือว่าน้ำไหลนั้นเป็นหมายเรื่องถึงพระวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในการเป็นขึ้นของพระคริสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยการชำระนี้จึงมีประสิทธิภาพแห่งการไถ่ของพระคริสต์พร้อมด้วยฤทธิ์แห่งการชำระของพระวิญญาณแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราไม่เพียงแต่ต้อนรับการไถ่ของพระคริสต์เอเมนยิ่งกว่านั้นเราต้องต้อนรับพระคริสต์ในฐานะที่เป็นพระวิญญาณแห่งการเป็นขึ้นการไปเป็นน้ำที่มาชำระความมลทินของเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบาปอย่างเราไม่เพียงแต่เชื่อในการไถ่ของพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นต้องต้อนรับการแจกจ่ายแห่งชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์เข้าสู่ภายในเราทั้งหลายด้วยฮาเลลูยานี่ก็คือสิ่งที่มาเยียวยารักษาแล้วก็มาชำระความมลทินซึ่งเกิดจากความตายของเราได้เอเมนประการที่3นะครับในหนังสืออริสตโมบทที่20พระคริสต์ผู้นี้ก็คือศิลาเอเมนศิลาเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ผู้ถูกตึงตายและเป็นขึ้นและน้ำที่ไหลออกมาจากศิลาก็เป็นแบบเล็งถึงพระวิญญาณนั้นซึ่งเป็นน้ำที่มีชีวิตได้ไหลออกมาจากพระคริสต์ผู้ตึงตายและเป็นขึ้นพี่น้องทั้งหลายขณะที่พระเยซูทรงถูกตึงบนกางเขนนั้นพระบิดาบันทึกอย่างชัดเจนบอกว่ามีเลือดและน้ำไหลออกมาจากสีข้างของพระองค์เลือดโลหิตนั้นมีไว้สำหรับการไถ่น้ำนั้นมีไว้เพื่อแจกจ่ายชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยตามแผนการบริหารของพระเจ้าพระคริสต์ผู้นี้ถูกตึงตายเพียงแค่ครั้งเดียวอาเมนตามข้อเท็จจริงก็คือเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วตามแผนการบริหารของพระเจ้าตามการกำหนดของพระเจ้าพระคริสต์ผู้นี้เมื่อถูกตึงตายแล้วขอคุณพระเจ้าก็มีน้ำแห่งชีวิตหลั่งไหลออกมานั่นก็หมายว่าพระคริสต์ผู้นี้ได้ทรงเป็นขึ้นกลายเป็นพระวิญญาณเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายเอเมนเพราะฉะนั้นตามแผนการบริหารของพระเจ้าพระคริสต์ไม่จำเป็นต้องถูกตึงตายซ้ำครั้งที่2แต่ว่าในหนังสืออริสโตโมบทที่20ให้เรามองเห็นว่าโมเสสเกิดความผิดพลาดเวลานั้นเนี่ยพลพ่ายเนี่ยได้บ่นได้กระหายน้ำก็เลยมาบ่นต่อโมเสสแต่พระยะโฮวาเนี่ยบอกโมเสสบอกว่าให้ถือไม้เท้าและพูดกับศิลาเอเมนเพราะฉะนั้นการถือไม้เท้านั่นก็หมายความว่าคือการประสานสนิทกับพระคริสต์ในการตายแล้วก็ปรับใช้การตายของพระคริสต์กับตัวเราและสถานการณ์ของเราส่วนการพูดกับศิลาก็คือพูดกับพระคริสต์ผู้เป็นศิลาที่ถูกตีโดยตรงโดยการทูลขอให้พระองค์ประทานพระวิญญาณแห่งชีวิตให้แก่เราบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ว่าพระวิญญาณนั้นถูกประทานออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมองเห็นเรื่องนี้ได้จากหนังสือโยฮันบทที่4หญิงชาวสมาเรียนั้นกระหายน้ำได้ขอน้ำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายพระคริสต์ผู้นี้ถูกตึงตายเพียงแค่ครั้งเดียวไม่จำเป็นต้องถูกตึงตายซ้ำอีกครั้งไม่จำเป็นต้องตีศิลาเป็นครั้งที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่พูดกับพระองค์ขอต่อพระองค์โดยตรงเหมือนกับหญิงชาวสมาเรียคนนั้น
หญิงชาวสมาเรียคนนั้นขอจากพระองค์ฮะแล้วพระเยซูบอกว่าไงฮะก็ต้องให้เธอสารภาพความบาปใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องติดต่อกับพระเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณในวิญญาณของเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนั่นก็หมายความว่าเราต้องเรียนรู้ฝึกฝนวิญญาณพูดกับพระคริสต์ผู้เป็นศิลาที่ถูกตีนี้ฮาเลลูยาพระองค์ถูกตีไปแล้วเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วด้วยเหตุนี้ไม่จำเป็นต้องไปตึงตายเพื่อเราหรือเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบการตึงตายของพระองค์เหมือนบางที่ใช่ไหมฮะอย่างเช่นที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีเทศกาลหนึ่งเขาเรียกว่าเทศกาลพระเยซูดำเนี่ยไปเรียนแบบการตึงตายของพระเยซูพี่น้องทั้งหลายนี่ก็เท่ากับว่ามองไม่เห็นแผนการบริหารของพระเจ้าไม่รู้จักอาเมนว่าพระคริสต์ผู้นี้ตามแผนการบริหารของพระเจ้านั้นถูกตึงตายครั้งเดียวก็พอแล้วอาเมนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือถือไม้เท้าประสานสนิทกับการตายของพระองค์ฝึกฝนวิญญาณของเราพูดกับพระองค์ผู้เป็นศิลาทูลขอโดยตรงเช่นนี้น้ำแห่งชีวิตก็จะสามารถหลั่งไหลออกมาฮาเลลูยาซึ่งเปาโลกล่าวไว้ในหนังสือ1โครินธ์บทที่10นะครับเปาโล1โครินธ์บทที่10เนี่ยข้อ3เปาโลไม่ได้กล่าวว่าศิลานั้นเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์กระทั่งเปาโลกล่าวว่าศิลานั้นก็คือพระคริสต์ที่ได้ติดตามพวกเขาไปเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องทั้งหลายเวลานั้นพลพรรคอิสราเอลออกจากอียิปต์นี่มีประมาณ2ล้านคนใช่มั้ยฮะในระยะเวลา40ปีนั้นเนี่ยพี่น้องลองคิดดูว่าความกระหายของพวกเขาที่อยู่ในป่ากันดารใช่มั้ยในดินแดนทุรกันดารเช่นนั้นเนี่ยมีความกระหายหาน้ำเพราะฉะนั้นเพียงพระคริสต์ผู้ถูกตึงตายและเป็นขึ้นเท่านั้นจึงจะสามารถดับความกระหายทุกอย่างของเราอาเมนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือถือไม้เท้าประสานสนิทกับการตายปรับใช้การตายของพระคริสต์พูดกับศิลาก็คือฝึกฝนวิญญาณพูดกับพระองค์โดยตรงฮาเลลูยานี่ก็คือการได้รับน้ำแห่งชีวิตมาดับความกระหายทุกอย่างของเราแต่ว่าน่าเสียดายนะครับโมเสสในเวลานั้นเนี่ยกลับเป็นกบฏต่อพระเจ้าแทนเขาเป็นกบฏต่อพระคำของพระเจ้าแล้วก็โดยการที่ไปตีศิลาเป็นครั้งที่สองเนี่ยเขาก็ได้ทำก็ได้ไปไงฮะก็ได้ไม่ได้รักษาพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในแผนการบริหารของพระองค์เพราะว่าพระคริสต์จำต้องถูกตึงตายเพียงแค่ครั้งเดียวส่วนการที่โมเสสโมโหทั้งที่พระเจ้าไม่ได้ทรงพระพิโรธก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนถึงพระนิสัยอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างถูกต้องก็ทำให้พระเจ้าไม่ได้เป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์ทำให้พระองค์กลายเป็นของธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายโอ้ด้วยเหตุนี้เราต้องกระทำทุกสิ่งตามพระนิสัยของพระเจ้าอาเมนและยิ่งกว่านั้นเนี่ยต้องตามพระคำที่อยู่ในแผนการบริหารของพระเจ้าพระคริสต์ไม่จำเป็นต้องถูกตึงตายเป็นครั้งที่สองด้วยเหตุนี้ผลลัพธ์เลยทำให้โมเสสูญเสียสิทธิที่จะเข้าไปในแผ่นดินงามนั้นพร้อมกับอาโรนเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าโมเสสก่อนหน้านั้นเป็นผู้ที่สนิทสนมกับพระเจ้าและได้ถือว่าเป็นสหายของพระเจ้าแล้วก็จริงแต่ว่าเนื่องจากเขาไม่ได้ทำสิ่งนี้เนี่ยตามพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและไม่ได้ถือรักษาพระคำที่อยู่ในแผนการบริหารของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เลยต้องมาปรับใช้เกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เรากระทำต่อพลภัยของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรท้องถิ่นหรือว่าตามเขตต่างๆในกรุงเทพก็ดีโอ้สิ่งที่เรากระทำสิ่งที่เราพูดอาเมนเราต้องสนใจอย่างแท้จริงนั่นก็หมายว่าท่าทีของเราสิ่งที่เราพูดอาเมนต้องเป็นไปตามพระนิสัยอันบริสุทธิ์ของพระองค์อาเมนบางครั้งการปฏิบัติของเราคำพูดอาจจะถูกต้องแต่ท่าทีที่อยู่ในวิญญาณไม่ถูกต้องนี่ก็คือเป็นการที่ไม่กระทำตามพระนิสัยอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วยิ่งกว่านั้นการกระทำของเราก็ต้องเป็นไปตามแผนการบริหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าแม้ว่าคำพูดของเราถูกต้องแต่วิญญาณท่าทีที่อยู่ในวิญญาณของเรากลับไม่ถูกต้องนั่นก็เท่ากับว่าเราก็เป็นกบฏต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายอาเมนให้เรามองเห็นว่าโอ้ทุกสิ่งที่เราพูดทุกสิ่งที่เรากระทำล้วนต้องเป็นไปตามพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์และต้องเป็นไปตามแผนการบริหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพลภัยของพระเจ้ากระหายหาน้ำสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่ไปปรับโทษหรือว่าโมโหพวกเขาสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือต้องนำพระคริสต์ผู้ถูกตึงตายและเป็นขึ้นนี้เป็นน้ำแห่งชีวิตที่รอเลี้ยงให้แก่พวกเขาไปดับความกระหายของพวกเขาต่อมานะครับขอคุณพระเจ้ามาถึงประการที่4พระคริสต์ในฐานะที่เป็นงูทองเหลืองในอริธโมบทที่21ในเวลานั้นเนี่ยพลพระอิสราเอลได้กบฏต่อพระเจ้าได้ทำบาปใช่ไหมฮะบ่นกล่าวโทษต่อพระเจ้าและโมเสสพระเจ้าก็เลยบันดาลเนี่ยส่งงูมากัดพวกเขาเพราะฉะนั้นพอพวกเขาถูกกัดใช่ไหมฮะพระเจ้าก็ตัดแกโมเสสบอกว่าให้ทำงูทองเหลืองขึ้นมาตัวหนึ่ง
แล้วก็ยกงูขึ้นใช่ไหมฮะแล้วทุกคนที่มองดูงูตัวนั้นก็จะได้รับการรักษาก็จะสามารถมีชีวิตเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยขอคุณพระเจ้าสิ่งนี้ก็สำเร็จเป็นจริงในพันธสัญญาใหม่พระเยซูได้อ้างอิงจากหนังสืออริทโมบทที่21นี้ในหนังสือโยฮันบทที่3ขณะที่พระเยซูไปหานิโกเดโมซึ่งนิโกเดโมถ้าว่าตามมนุษย์ทั่วไปนะครับเขาก็คือคนดีคนหนึ่งเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นข้าราชการใช่ไหมฮะยังเป็นรับบีอีกด้วยเพราะฉะนั้นดูทางภายนอกนิโกเดโมคล้ายกับว่าไม่ต้องการพระคริสต์ผู้เป็นงูทองเหลืองแต่พระองค์กลับตัดกับนิโกเดโมว่าที่จริงแล้วนิโกเดโมไม่ว่าจะดีแค่ไหนหรือว่าจะชั่วร้ายแค่ไหนล้วนแต่เป็นงูทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยงูที่ถูกยกขึ้นในป่ากันดารนะครับด้านหนึ่งแน่นอนว่าเป็นหมายเล็งถึงพระคริสต์อีกด้านหนึ่งก็เป็นหมายเล็งถึงพลภัยของอิสราเอลหรือว่าพวกเราทั้งหลายซึ่งถูกงูกัดเนื่องจากตั้งแต่เยเนซิสบทที่3เนี่ยซาตานได้มาล่อลวงมนุษย์พิษร้ายของมันก็ได้ฉีดเข้าสู่ภายในมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จึงเป็นเชื้อสายของงูอาเมนเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ประการที่3งูก็เลยเป็นหมายเล็งถึงซาตานพวกเราทั้งหลายล้วนเป็นผู้เป็นคนบาปใช่ไหมถูกพิษร้ายของซาตานเนี่ยเราเลยต้องไปทำบาปส่วนซาตานเนี่ยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของความบาปต้องถูกพระเจ้าพิพากษาต้องถูกพระเจ้าปรับโทษเพราะฉะนั้นในพระเจ้าก็ต้องอาศัยโดยการใช้พระคริสต์มาลักษณะรูปร่างของความบาปใช่ไหมฮะแต่ไม่มีความบาปพระคัมภีร์นั้นได้บอกกับเราอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น2โครินธ์บทที่5ข้อ21ก็ดีหรือเฮบรายบทที่4ก็15ก็ดีตรงนั้นเนี่ยให้เรามองเห็นว่าพระองค์นั้นไม่รู้จักความบาปพระองค์ปราศจากความบาปนั่นหมายความว่าแม้ว่าพระองค์มีรูปลักษณะของมนุษย์ใช่ไหมก็เหมือนกับรูปลักษณะของงูเป็นงูทองเหลืองไม่มีพิษร้ายของงูไม่มีนิสัยของงูแต่เป็นงูที่ต้องถูกพิพากษาก็คือทองเหลืองทองเหลืองนั้นเป็นหมายเล็งถึงการพิพากษาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พระเจ้าปรับโทษพระคริสต์ในฐานะที่เป็นงูทองเหลืองก็ได้มาจัดการกับความบาปของเราอาเมนพระองค์ได้การมาเป็นความบาปแทนที่เรายิ่งกว่านั้นพระองค์ก็ได้จัดการกับต้นกำเนิดของความบาปก็คือซาตานบนกางเขนฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นในโยฮันบทที่1ข้อ29โยฮันก็เลยบอกว่าดูเถิดพระเมตโปรดกของพระเจ้าผู้ขจัดความบาปของมนุษย์โลกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องมาดูพระเมตโปรดกอาเมนโดยการดูเราก็ได้เชื่อเข้าสู่พระองค์เหมือนกับโยฮันบทที่3ข้อ14ใช่ไหมฮะถึงข้อ18ตรงนั้นเนี่ยให้เรามองเห็นอย่างชัดเจนใช่ไหมฮะข้อ14พระคริสต์อยู่ในฐานะของงูทองเหลืองข้อที่15พระเจ้าได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อให้ผู้ที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรของพระองค์ในข้อ16ใช่ไหมฮะสามารถได้รับชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคนบาปจะได้รับความรอดหรือไม่ได้รับความรอดขึ้นอยู่กับว่าเขาได้เชื่อเข้าสู่พระบุตรผู้นี้ในฐานะงูทองเหลืองหรือไม่ถ้าเราไม่ได้เชื่อเข้าสู่พระบุตรผู้นี้เราก็ต้องถูกพิพากษาด้วยกันกับซาตานนี่คือเขาเรียกว่ากิตติคุณที่เราต้องประกาศเอเมนกิตติคุณที่เราประกาศไม่ใช่ว่าให้เขาไปทำดีไม่ใช่ว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วเขาค่อยมาและเชื่อแล้วรับบัพติศมากิตติคุณนั้นต้องให้เขามองเห็นว่าเขาก็คืองูเป็นผู้ที่ถูกพิษร้ายงูของงูกัดต้องกลับใจและปรับโทษซาตานโดยอาศัยการตายของพระคริสต์บนกางเขนเช่นนี้เขาก็ได้เชื่อเข้าสู่พระบุตรผู้นี้ในฐานะที่เป็นงูทองเหลืองโดยการมองดูพระองค์เช่นนี้ขอคุณพระเจ้าคนที่มองเห็นกลับใจเช่นนี้เชื่อเข้าสู่พระองค์ก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ไม่ต้องถูกพิพากษาด้วยกันกับซาตานฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอคุณพระเจ้าด้วยการตายของพระคริสต์บนกางเขนนิสัยของงูก็ได้ถูกจัดการแล้วอาเมนพระคริสต์ผู้นี้ก็คือความเที่ยงแท้ของเครื่องบูชาไถ่บาปและพระคริสต์ผู้นี้ทรงเป็นชีวิตที่ปราศจากความบาปเพื่อมาจัดการกับความบาปแห่งนิสัยที่อยู่ภายในเราฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายขณะที่เราไปทำบาปโอ้สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องกลับใจอาเมนปรับชายพระโลหิตอาเมนปรับโทษซาตานเหมือนกับวิวรณ์บทที่12ให้เรามองเห็นว่าผู้มีชัยชนะพี่น้องเหล่านั้นมีชัยชนะต่อมารโดยพระโลหิตของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราไม่ใช่มีชัยชนะต่อมารโดยการประพฤติของเราแต่โดยพระโลหิตของพระองค์แต่ว่าเราต้องหลายจำต้องกลับใจเสียใหม่ก่อนอาเมนขอบคุณพระเจ้านี่ก็คือพระคริสต์ในฐานะที่เป็นงูทองเหลืองในหนังสืออริทโมบทที่21ขอบคุณพระเจ้าต่อมานะครับในอริสโมบทที่35พระคริสต์ผู้นี้ทรงเป็นเมืองลี้ภัยเอเมนเมืองลี้ภัยนี้เป็นแหวนเล็งถึงพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งผู้เป็นการแปลสภาพอันเป็นรูปธรรมของพระเจ้าผู้ทำการไถ่ซึ่งคนบาปที่ทำผิดพลาดใช่ไหมฮะ
โดยไม่เจตนาสามารถหนีเข้าไปหลบภัยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณพระเจ้าก่อนอื่นนะครับพระเจ้าได้ให้พระคริสต์นะครับไปมอบไว้ในมือของคนบาปเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือกิตติคุณให้เรามองเห็นว่าพระคริสต์เป็นเหมือนแกะปัสคาใช่ไหมฮะที่ถูกมอบไว้ในมือของคนบาปมือของคนบาปก่อนอื่นนะครับพระองค์ทรงถูกมอบไว้ในมือของมหาปุโรหิตมหาปุโรหิตไม่มีอำนาจในการสั่งประหารก็เลยไปมอบให้กับการเมืองของโรมันในเวลานั้นใช่ไหมฮะซึ่งมีปีลาตเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคริสต์ผู้นี้ถูกมอบไว้ในมือของคนบาปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็เลยทำให้พระองค์ถูกประหารด้วยความก็พวกเขาก็เลยประหารพระองค์ด้วยความผิดพลาดแต่ว่าคนบาปเราทั้งหลายใช่ไหมฮะต้องกลับใจอาเมนเพื่อเราจะได้รับการอภัยเพราะเนี่ยเมื่อเราได้รับการอภัยเราก็สามารถหนีเข้าสู่พระคริสต์ได้แต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนบาปแล้วเรากลับปฏิเสธกิตติคุณไม่กลับใจผลลัพธ์พระเจ้าก็ทรงถือว่าเขาเป็นคนกระทำบาปโดยเจตนาซึ่งต้องถูกกำหนดให้ต้องพินาศเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าคิดจากของพระเจ้าในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในเสาร์หน้าวันที่27อาเมนมีการประกาศกิตติคุณหวังว่าพี่น้องทั้งหลายเราจะปรับใช้ข่าวสารตอนนี้ไม่เพียงแต่ตัวเราแต่ปรับใช้กับเพื่อนกิตติคุณของเราให้พวกเขามามองดูพระคริสต์ให้พวกเขามองเห็นว่าพระคริสต์ผู้นี้ไม่เพียงแต่เป็นงูทองเหลืองแต่ยังเป็นเมืองลี้ภัยอาเมนขอเพียงพวกเขากลับใจพวกเขาก็สามารถมีหนทางในเมืองลี้ภัยนะครับมีรายละเอียดอยู่นะครับบอกว่าตรงนี้เมืองลี้ภัยมีทั้งหมด6เมืองใช่ไหมฮะแต่ละฝ้าของแม่น้ำจอแดนเนี่ยข้างละ3เมืองเลข6เนี่ยเป็นหมายเล็งถึงมนุษย์ที่ถูกสร้างใช่ไหมฮะในวันที่6เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์อย่างเราถูกสร้างในวันที่6สองมาก็ได้กระทำผิดใช่ไหมฮะต่อมาเลข3นะฮะเล็งถึงพระเจ้าตรีกับภาพใช่ไหมฮะ2ฝ้าเท่ากับว่ามี2เลข2ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย3คูณ2ก็เท่ากับ6เลข2เป็นหมายเล็งถึงพยานเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณพระเจ้าตรงนี้ก็เลยเป็นหมายเล็งถึงว่าให้ทั้งจักรวาลนี้รู้ว่าพระเจ้าตรีเอกภาพดำเนินชีวิตอยู่บนโลกท่ามกลางมนุษย์เพื่อมาเป็นเมืองลี้ภัยให้แก่พวกเขาเพราะนี่ขอบคุณพระเจ้าในบทเพลงเล่มใหญ่นะครับบทเพลงที่34ข้อ2ให้เรามองเห็นว่าพระคริสต์ผู้นี้ใช่ไหมฮะขอเพียงคนบาปอย่างเรากลับใจเราก็สามารถเข้าประตูแห่งพระคุณนี้ทุกๆคนล้วนสามารถเข้าไปได้พระคริสต์ผู้นี้ก็คือเมืองลี้ภัยของเราทั้งหลายฮาเลลูยาเอเมนต่อมานะครับเมืองนี้ถูกยกให้คนเลวีมีทั้งหมด48เมือง48เมืองนี้ก็กระจายอยู่ท่ามกลางพลไพ่อิสราเอลใช่ไหมฮะกลายเป็นพระพรที่อัศจรรย์และสะดวกง่ายได้สำหรับพวกเขาจริงๆแล้วเนี่ยตามหนังสือเยเนซิสบทที่49ข้อ7เวลานั้นเนี่ยยาโคบจริงๆแล้วคำอวยพรของยาโคบเนี่ยจริงๆแล้วตรงนั้นก็เป็นเหมือนการสาปแช่งต่อเลวีใช่ไหมฮะให้พวกเขากระจัดกระจายอยู่ที่ในแผ่นดินงามแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าพอมาถึงอริสมูบทที่35ตรงนั้นเนี่ยได้พูดถึงการจัดสรรแผ่นดินงามใช่ไหมฮะแล้วพระเจ้าก็สั่งให้พลเรือนอิสราเอลนั้นต้องมอบถวายใช่ไหมฮะส่วนเมืองบางเมืองบางส่วนของแผ่นดินงามเนี่ยกลายมาเป็นเมืองสำหรับชาวเลวีและบางส่วนนั้นก็กลายเป็นเมืองลี้ภัยสำหรับคนที่กระทำบาปโดยไม่เจตนาฮาเลลูยานั่นหมายความว่าโอ้พี่น้องที่รักทั้งหลายพระคริสต์ผู้นี้มี48เมืองกระจายอยู่ท่ามกลางพลเรือนอิสราเอลก็หมายความว่าวันนี้พระคริสต์ผู้นี้ได้ถูกประกาศเกียรติคุณเป็นเมืองลี้ภัยสามารถประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนของมุมโลกเราล้วนสามารถต้อนรับพระคริสต์ผู้นี้เข้าสู่พระคริสต์ผู้นี้ในฐานะที่เป็นเมืองลี้ภัยของเราทั้งหลายได้อย่างสะดวกง่ายได้เพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยได้มีบันทึกใช่ไหมในข้อที่15บอกว่าเมืองลี้ภัยนี้ไม่ใช่แค่มีไว้สำหรับชนชาติอิสราเอลแต่ว่ามีไว้สำหรับแขกแปลกหน้าและค้างแรมด้วยอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่พวกเราทั้งหลายที่เชื่อแล้วหรือชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมแต่มีไว้สำหรับมนุษยชาติทุกๆคนอาเมนขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอเพียงเราทั้งหลายอยู่ในบนโลกนี้กับใจอาเมนจากความบาปที่เรากระทำอาเมนแล้วก็เชื่อเข้าสู่พระองค์ต้อนรับพระองค์เช่นนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวพระเจ้าปรับโทษใช่ไหมฮะเรากับพระเจ้าก็สามารถดำเนินชีวิตที่สงบสุขอยู่ด้วยกันสิ่งนี้มีไว้เพื่ออะไรนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยมีไว้เพื่อให้ก่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณพระเจ้าในพระคริสต์ผู้นี้เราทั้งหลายไม่เพียงแต่มีการพักสงบไม่เพียงแต่ปลอดภัยอาเมนไม่ต้องกลัวพระเจ้าปรับโทษแต่ว่ายิ่งกว่านั้นเราสามารถถูกก่อสร้างด้วยกันกับพระองค์กลายเป็นที่ประทับของพระองค์สุดท้ายนะครับเลขโรมันที่2
ให้เรามองเห็นถึงคำพยากรณ์นะครับในอริธโมบทที่24ตรงนั้นเนี่ยคำพยาผู้ที่อธิบายพระคัมภีร์เรียกกันว่าคำพยากรณ์ของบีลาอามซึ่งคำพยากรณ์นี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาครั้งที่2ซึ่งบ่งชี้โดยวลีที่ว่าวันข้างหน้าแปลตามตรงก็คือวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นขอคุณพระเจ้าในคำพยากรณ์นี้โดยเฉพาะกล่าวถึง2เรื่องนะครับอย่างแรกก็คือดวงดาวดวงหนึ่งของยาโคบอย่างที่2ก็คือคาถาอันหนึ่งที่ออกมาจากขึ้นมาจากอิสราเอลดวงดาวดวงหนึ่งออกมาจากยาโคบตรงนี้เล็งถึงพระคริสต์นะครับก็คือเป็นดวงดาวที่ส่องสว่างในขณะที่พระองค์ทรงบังเกิดเราสามารถดูได้จากมัทธิวบทที่2ใช่ไหมฮะก็คือมีนักปราชญ์ใช่ไหมฮะมาจากทางทิศตะวันออกใช่ไหมฮะมาเขาเรียกว่ามองเห็นดวงดาวเพราะฉะนั้นในพระคริสต์ผู้นี้ก็คือดวงดาวที่ส่องสว่างในขณะที่พระองค์ทรงมาบังเกิดส่วนในเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมานะครับพระองค์เป็นดวงดาวที่ส่องสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อพระคัมภีร์ในหนังสืออริธโมบทที่24นะครับตรงนั้นเนี่ยให้เรามองเห็นถึงว่าเป็นในเขาเรียกว่าในวันที่จะมาถึงนะครับเท่ากับว่ายังไม่มาถึงในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าพระคริสต์ผู้นี้เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์ก็จะเป็นดวงดาวที่ส่องสว่างจริงๆแล้วในหนังสือมาระคีกระทั่งบอกว่าพระองค์เป็นดวงอาทิตย์อาเมนแต่สำหรับเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในยุคมืดใช่ไหมฮะระหว่างการเสด็จกลับมาครั้งสองครั้งของพระคริสต์เราทั้งหลายล้วนอยู่ในยุคมืดพระคริสต์ผู้นี้ก็คือเป็นดาวประจำรุ่งที่ผุดขึ้นในใจของเราทั้งหลายเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายพระคริสต์ผู้นี้เมื่อเสด็จมาพระองค์จะมีแล้วพระองค์จะมีคาถาอาเมนคาถาตรงนี้ก็เลยชี้ถึงพระคริสต์ผู้ทำการปกครองมีฤทธิ์เดชและอำนาจพระองค์อยู่บนพระที่นั่งและอำนาจครอบที่ครอบคุมสรรพสิ่งพี่น้องทั้งหลายถ้าเราดูสถานการณ์ในโลกทุกวันนี้กระทั่งเราดูประเทศไทยใช่ไหมฮะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดยาวเช่นนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าโอ้ล้วนแต่มีข่าวที่อยู่ในความมืดมีข่าวที่อยู่ในความสับสนวุ่นวายไม่มีอำนาจใช่ไหมฮะไม่มีคาถาไม่มีการปกครองหรือกระทั่งมีการปกครองก็ใช้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ให้เรามองเห็นว่าโอ้ด้านหนึ่งในโลกนี้ล้วนอยู่ในความมืดใช่ไหมฮะไม่มีอำนาจของพระคริสต์คล้ายกับว่าไม่มีอำนาจของพระองค์ปกครองอยู่แต่ว่าขอคุณพระเจ้าพระคริสต์ผู้นี้จำต้องเป็นดาวประจำรุ่งที่ผุดขึ้นในใจของเราและพระองค์จำต้องตั้งพระที่นั่งอยู่ในใจของเราทำการปกครองเราทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้ขอคุณพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาวิวรณ์บทที่2ใช่ไหมฮะให้เรามองเห็นว่าผู้มีชัยชนะในเมืองทั่วแต่ละพระองค์ก็จะมอบดาวประจำรุ่งให้แก่ผู้นั้นใช่ไหมฮะในหนังสือวิวรณ์ก็ยังบอกกับเราไว้ว่าพระองค์ก็จะมอบคาถาเหล็กให้กับผู้มีชัยชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่พระคริสต์ผู้เป็นดาวประจำรุ่งและมีคาถาเหล็กคาถาใช่ไหมใช้สำหรับการปกครองยิ่งกว่านั้นผู้มีชัยชนะในคริสตจักรอาเมนก็จะสามารถกลายเป็นดาวประจำรุ่งแล้วก็สามารถปกครองร่วมกันกับพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอคุณพระเจ้าในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาตามวิวรณ์บทที่11ข้อ15ใช่ไหมในเวลานั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกนี้ก็กลายเป็นอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์ก็จะกลายเป็นกษัตริย์ครอบครองสืบไปเป็นนิจเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเรายังคงดำเนินชีวิตอยู่ในยุคที่มืดมนเช่นนี้ด้วยเหตุนี้เราด้านหนึ่งแน่นอนว่าอยู่บนโลกนี้ก็ต้องทนทุกข์ใช่ไหมอยู่บนแผ่นดินโลกด้วยเหตุนี้ประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลในหนังสืออริธโมก็เป็นหมายเล็งเครื่องหมายเล็งถึงประวัติศาสตร์ของคริสตจักรด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เปาโลก็ได้ปรับใช้ในหนังสือ1โครินธ์บทที่10ให้เรามองเห็นใช่ไหมฮะแบบเล็งเหล่านั้นอาเมนเพราะฉะนั้นขอคุณพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์ก็จะส่องสว่างแก่ผู้คนแล้วก็ปกครองทั่วแผ่นดินโลกขอคุณพระเจ้าในเวลานั้นทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกที่ลังความพลภัยของพระเจ้าก็ถูกขจัดไปพลภัยของพระเจ้าก็จะไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนั่นหมายว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตคริสตจักรอยู่ในยุคนี้การทนทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การข่มเหงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่จะมากหรือน้อยแค่นั้นเองแต่ว่าอย่างไรก็ดีขอคุณพระเจ้าเราต้องประสบการณ์มองเห็นพระคริสต์ผู้นี้เป็นดาวประจำโลกที่ผุดขึ้นในใจของเราส่องสว่างอยู่ในใจของเราก่อนและหลังจากนั้นเราต้องเรียนรู้นอบน้อมต่ออำนาจให้พระองค์สามารถตั้งพระที่นั่งปกครองเราทั้งหลายอาเมนในวันนี้เราอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ในวันนั้นเราก็จะสามารถร่วมปกครองกับพระองค์ฮาเลลูยานี่ก็คือให้เรามองเห็นประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลเครื่องหมายสำคัญใช่ไหมครับแบบเล็งคำพยากรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในหนังสืออริธโมที่เกี่ยวกับพระคริสต์รวมถึงเราทั้งหลาย
ที่ปรารถนาที่จะเป็นผู้มีชัยชนะขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้ตัวของเราทั้งหลายเอเมน